MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บบุญซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีครับญาติต้อนรับเข้าสู่วิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศวันนี้คือวันเสาร์ที่4 สิงหาคม 2565อันเป็นวันหยุดยาวนะครับขอเหนื่อยพอในวันที่วันหยุดยาวอุตส่าห์ขยันตั้งใจเรียนสอบได้ในปีปฏิทัยด้วยเถิดขอเชิญพอให้อาจารย์ในความคิดยาวสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไปเถิดเช่นเดียวกันครับก็เป็นภารกิจภารหน้าที่ร่วมกันทั้งฝ่ายนักศึกษาและฝ่ายอาจารย์สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ท้ายที่ผมมารับภารกิจแต่จะเป็นสัปดาห์พิเศษเพราะว่าเราจะพูดสองข้างติดต่อกันตั้งแต่เวลา 14.00 ถึง 16.45 นาฬิกาเพื่อการเตรียมความพร้อมเดี๋ยวตอนท้ายกรุณาเตรียมผมให้บอกว่าให้เตรียมตัวอย่างไรคือเตรียมเลยนะครับผมเท้าความเมื่อครั้งที่แล้วเพื่อให้ตอบจิตให้สนิทครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่เรามีเวลาเพียง 3-4-5 คราบเนี่ยเราจะสามารถสอนกฎหมายขนส่งทางทะเลที่มีอยู่ทั้งหมดกว่า61-62มาตราได้หมดนะครับผมก็เลือกหยิบเอาเฉพาะเรื่องที่เรียนนักศึกษาแล้วว่าเป็นรากฐานอันจะทำให้เกิดความเข้าใจในวิชานี้ได้อย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นฐานในการใช้อ่านตัวบทหรือคำอธิบายก็จะเกิดความเข้าใจได้โดยง่ายต่อไปหนึ่งในเรื่องนั้นก็คืออธิบายแกนกลางของการใช้เอกสารในการขนส่งของทางทะเลซึ่งเอกสารในการขนส่งของทางทะเลนั้นมีได้หลายชนิดหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นบิลออฟแลนดิ้งซีเวย์บิลคอนซัลท์โน้ตแบบรีซีฟชิปเดลิเวอรี่ออเดอร์แอนด์ประมาณลาแต่เฉพาะบิลออฟแลนดิ้งที่เราแปลเป็นภาษาไทยว่าใบกระสอบเท่านั้นที่มีคุณสมบัติครบทั้ง3ประการคือ1, 2, และ 3ถ้าเป็นเอกสารอย่างอื่นจะมีคุณสมบัติเพียง2ประการคือ1 และ 2เท่านั้นไม่มีคุณสมบัติประการที่3คุณสมบัติประการที่1ใบรับของหรือใบรับสินค้าคุณสมบัติประการที่2หลักฐานแห่งสัญญารับขนของทางทะเลและคุณสมบัติประการที่3คือเอกสารสิทธิ์ในคุณสมบัติประการแรกเราก็เน้นอยู่ที่เรื่องจำนวนปริมาณน้ำหนักของสินค้า1 กับ 2สภาพแห่งของเท่าที่เห็นได้จากภายนอกเพราะ2เรื่องนี้จะสะท้อนให้เห็นภารกิจภารหน้าที่ของผู้ขนส่งในการรับผิดหากของสูญหายหรือเสียหายซึ่งมีหลักกฎหมายบัญญัติอยู่ในมาตรา23, 24, และ 25มาตรา23 และ 25เกี่ยวกับจำนวนปริมาณน้ำหนักของสินค้าที่โยงกับเรื่องของสูญหายมาตรา24เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพภายนอกแห่งของเท่าที่เห็นได้จากภายนอกซึ่งจะโยงกับภารกิจในเรื่องของสินค้าเสียหายหลักกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าหากข้อเท็จจริงในใบกระส่งระบุจำนวนปริมาณสินค้าไว้เท่าใดผู้ขนส่งกับผู้ส่งของหากในความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายนี้ให้ถือไว้ก่อนว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้าย่อมมีจำนวนปริมาณน้ำหนักตามที่ระบุไว้ในใบกระส่งแต่ถ้าใบกระส่งนั้นได้โอนมาอยู่ในมือของผู้รับกระส่งจะให้ถือเป็นเด็ดขาดว่าของหรือสินค้ามีจำนวนหรือปริมาณหรือน้ำหนักตามที่ระบุไว้ในใบกระส่งเท่านั้นผู้ขนส่งไม่สามารถนำสื่อพิสูจน์โต้แย้งเป็นอย่างอื่นได้เลยเหตุผลของการวางหลักกฎหมายในมาตรา23 25
ก็เพราะต้องการคุ้มครองความน่าเชื่อถือของใบตราสดนั่นเองในกรณีที่เป็นสภาพภายนอกแห่งสินค้ากฎหมายในมาตรา24ได้วางหลักเอาไว้ว่าไม่ว่าจะในระหว่างผู้ขนส่งกับผู้ส่งของหรือในระหว่างผู้ขนส่งกับผู้รับตราสดหากใบตราสดระบุสภาพภายนอกแห่งของแห่งสินค้าไว้ว่าเรียบร้อยดีก็ต้องถือเป็นเด็ดขาดตามนั้นผู้ขนส่งไม่สามารถโต้แย้งได้เลยไม่ว่าจะในระหว่างผู้ขนส่งกับผู้ส่งของหรือในระหว่างผู้ขนส่งกับผู้รับตราสดเหตุผลก็เดียวกันกับมาตรา23 25เพื่อคุ้มครองความน่าเชื่อถือของใบตราสดนั่นเองคุณสมบัติประการที่2ใบตราสดหากอยู่ในมือของผู้ขนส่งกับผู้ส่งของแล้วใบตราสดนั้นจะเป็นเพียงหลักฐานแห่งสัญญารับขนของทางทะเลหรือกล่าวอีกในหนึ่งสัญญาขนส่งของทางทะเลอาจเกิดขึ้นด้วยวาจาระหว่างการโทรศัพท์ตุ้งชิ้นระหว่างเรือแล้วระหว่างผู้ขนส่งและผู้ส่งของใบตราสดจึงเป็นเอกสารที่ออกในภายหลังจากที่ได้มีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ขนส่งแล้วแต่หากเมื่อใดที่ใบตราสดได้ถูกโอนเปลี่ยนมือมาอยู่ในมือของผู้รับตราสดอันเป็นบุคคลภายนอกกฎหมายก็วางหลักเอาไว้ว่าให้ข้อความใดๆข้อกำหนดใดๆข้อตกลงใดๆก็ตามที่อยู่ในใบตราสดถือเป็นข้อสัญญาระหว่างผู้ขนส่งกับผู้รับตราสดซึ่งมีผลทำให้ผู้ขนส่งไม่สามารถโต้แย้งได้ว่าข้อสัญญาข้อตกลงที่ระบุไว้ในใบตราสดนั้นไม่ถูกต้องเหตุผลก็เหตุผลเดียวกันนั้นนั่นเองเพื่อทำลงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของใบตราสดให้เป็นที่น่าเชื่อถือคุณสมบัติประการที่3ใบตราสดเป็นเอกสารสิทธิ์ความหมายของการเป็นเอกสารสิทธิ์หมายความสองประการประการที่หนึ่งเอกสารที่เรียกว่าใบตราสดนั้นสามารถผลักหลังโอนเปลี่ยนมือไปยังสามารถผลักหลังโอนเปลี่ยนมือไปยังโทษครับสามารถผลักหลังโอนเปลี่ยนมือไปยังบุคคลภายนอกได้หรืออาจจะถูกส่งนอกไปยังบุคคลภายนอกได้คล้ายกับตูดนะไม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆในลักษณะของการโอนเปลี่ยนมือเหมือนตูดนะคุณสมบัติประการที่สองคือใบตราสดเป็นเอกสารที่ใช้แสดงสิทธิครอบครองที่ผมกล่าวว่าเป็นเอกสารที่ใช้แสดงสิทธิครอบครองพูดใหม่ให้เป็นภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่ายขึ้นก็ต้องบอกว่าเป็นเอกสารที่ทำให้ผู้รับตราสดที่ครอบครองเอกสารนั้นสามารถนำเอกสารไปขอรับมอบสินค้าจากผู้ขนส่งนักค้าปลายทางได้นั่นเองหรือกล่าวอีกในหนึ่งผู้ขนส่งจะไม่ส่งมอบสินค้าให้กับบุคคลไม่ว่าใครก็ตามหากบุคคลนั้นไม่มีใบตราสดมาเวนคืนในทางกฎหมายการครอบครองใบตราสดนั้นจึงเท่ากับเป็นการครอบครองสินค้าที่ระบุไว้ในใบตราสดในขณะที่สินค้านั้นอยู่กลางทะเลเราจึงเรียก document of title ว่า document of possession เอกสารแสดงสิทธิครอบครองซึ่งก็ได้อธิบายไปแล้วในปลายชั่วโมงที่แล้วว่าใบตราสดไม่ใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์แล้วก็ให้อธิบายเหตุผลของการบอกว่าไม่ใช่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ไปแล้วตามสมควรรายละเอียดถ้าสนใจก็ค้นคว้าอธิบายต่อไปได้
ผมต่อตรงนี้ครับว่าดังนั้นใบประกาศการกฎหมายไทยจึงมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง3ประการคือเป็นใบรับของใบรับสินค้าและเป็นเอกสารสิทธิ์กลับไปดูใหม่ที่เป็นเอกสารสิทธิ์เพราะมาตรา3ที่อย่างใบประกาศในตอนท้ายเขียนเอาไว้ว่าแหล่งผู้ขนส่งรับที่จะส่งมอบของดังกล่าวให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับของนั้นเมื่อได้รับเวรคืนใบจ่ายส่งความหมายก็คือผู้ขนส่งจะส่งมอบสินค้าให้แต่เฉพาะบุคคลที่มีใบตราส่งมาเวรคืนเท่านั้นแต่ไทยเป็นไทยให้เป็นไทยกฎหมายใบตราส่งจึงเป็นเอกสารแสดงสิทธิครอบครองในสินค้าที่ระบุไว้ในใบตราส่งนั้นสังเกตว่าโปรดสังเกตว่าผู้ขนส่งจะส่งมอบสินค้าให้แต่เฉพาะผู้รับการส่งที่มีใบตราส่งประเวณคืนเท่านั้นขออนุญาตย้ำหลักนี้ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นหลักที่ตรงกับหลักกฎหมายอังกฤษหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ที่เรียกว่าหลัก presentation rule เหตุไฉนใดแล้วผู้ขนส่งจึงบอกว่าตนเองจะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับตราส่งที่มีใบตราส่งมาเวรคืนเท่านั้นเหตุผลก็เพราะมันมาจากคุณสมบัติประการที่1ของ document title ณเวลาที่ผู้ขนส่งออกเอกสารที่เรียกว่า bill splatting ให้แก่ผู้ส่งของผู้ขนส่งตระหนักและรู้ตั้งแต่วินาทีนั้นว่าใบตราส่งนี้อาจถูกโอนเปลี่ยนมือไปได้เรื่อยๆไปยังผู้ซื้อคนที่1ผู้ซื้อคนที่2ผู้ซื้อคนที่3หรือกล่าวอีกในหนึ่งผู้ขนส่งจะไม่รู้เลยว่าใครนะหน้าค่าบายทางจะเป็นคนมาแสดงสิทธิ์เพื่อขอรับสินค้าที่เขาไม่รู้เลยก็เพราะเขารู้ว่าใบตราส่งสามารถโอนเปลี่ยนมือได้กฎหมายจึงได้ตั้งหลักเอาไว้สอบถามกันว่ากระนั้นก็ตามเพื่อให้การส่งมอบสินค้าถูกต้องถูกตัวคนที่มีสิทธิ์รับมอบผู้ขนส่งจึงจะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้มีรับการส่งที่นำใบประสงค์มาเวรคืนเท่านั้นปัญหาต่อไปมีบ้างสมมุติว่าผู้รับการส่งเกิดทำใบการส่งหายสมมุติว่าใบการส่งยังเดินทางมาไม่ถึงมือผู้รับการส่งเพราะระบบไปรษณีย์ชักช้าหรือเพราะมีการจ่ายเงินผ่านธนาคารที่เรียกว่า letter of credit จึงทำให้กระบวนการเดินทางของสินค้าช้ากว่าปกติแต่เรือได้มาถึงท่าปลายทางแล้วถามว่าผู้ขนส่งไปขอรับมอบสินค้าจากผู้ขนส่งถามว่าผู้รับตราส่งจะไปขอรับมอบสินค้าจากผู้ขนส่งโดยไม่มีใบตราส่งผู้ขนส่งจะส่งมอบสินค้าให้หรือไม่ครับตอบว่าส่งมอบให้ไม่ได้ถ้าส่งมอบก็เท่ากับเป็นการทำผิดสัญญาทำผิดหน้าที่ที่สำคัญตามกฎหมายคือไม่ส่งมอบให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ในรับมอบปัญหานี้เป็นปัญหาที่บางครั้งบางคราวก็เกิดขึ้นผู้รับการส่งพยายามบอกให้ผู้ขนส่งส่งมอบของผู้ขนส่งก็ไม่ส่งมอบเพราะคุณไม่มีใบการส่งใดแสดงเหตุผลง่ายๆย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ผู้ขนส่งไม่ยอมเพราะไม่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าคนที่มาเรียกร้องขอให้ส่งมอบสินค้าโดยไม่มีใบจ่ายส่งเขาเป็นผู้จะมีสิทธิ์ได้รับมอบสินค้าจริงถูกไหมครับโดยเหตุนี้หลักกฎหมายจึงยืนยันหลักนี้มาโดยตลอดเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติในบางกรณี
ที่ใบจะส่งหายหรือใบจะส่งมาถึงล่าช้าแล้วสมมุติว่าคนที่มาเรียกร้องสินค้านั้นเป็นตัวจริงเป็นตัวจริงคือคนซึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับมอบสินค้าเพราะเป็นคนซึ่งมีสิทธิ์จะได้รับใบจะส่งเพียงแต่ว่าเขาทำใบจะส่งหายปัญหาเกิดไหมครับปัญหาเกิดเพราะคนนั้นก็เอาสินค้าออกไม่ได้การเอาสินค้าออกไม่ได้ก็เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจ้างส่งไม่เป็นเสียหายเฉพาะผู้รับจ้างส่งยังเสียหายต่อผู้ขนส่งด้วยเพราะผู้ขนส่งก็อยากจะส่งมอบสินค้าให้เสร็จกันไปเพื่อจะได้เอาเรือออกไปปฏิบัติภารกิจรับขนสินค้ารายอื่นต่อไปได้นอกจากนั้นเจ้าหนี้ของทั้งผู้ขนส่งทั้งผู้ส่งของและผู้รับจ้างส่งก็เดือดร้อนเพราะถ้าลูกค้าของตนไม่สามารถทำกำไรได้จากสินค้านั้นก็ไม่สามารถคืนเงินกู้และดอกเบี้ยได้ท่าเรือก็เดือดร้อนเพราะเรือก็แน่นที่ท่าเรือคลังสินค้าก็เดือดร้อนเพราะของเอาลงจากเรือแล้วส่งมอบให้ใครไม่ได้ทุกฝ่ายเดือดร้อนไปหมดในทางปฏิบัติจึงแก้ไขด้วยการกำหนดให้ผู้รับการส่งคนดังกล่าวที่ทำใบการส่งหายต้องทำสัญญารับประกันว่าตนเองจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายให้หากปรากฏว่ามีใครคนอื่นเอาใบจ้างส่งมาขอรับมอบสินค้าจากผู้ขนส่งและผู้ขนส่งไม่มีสินค้ามอบให้พอมอบให้กับตนไปแล้วผู้ขนส่งย่อมต้องรับผิดต่อใครคนนั้นที่เอาใบจ้างส่งมาเวียนคืนเมื่อผู้ขนส่งชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ใครคนนั้นที่เอาใบจ้างส่งมาเวียนคืนแล้วผู้ขนส่งก็สามารถอาศัยสัญญาฉบับนี้พร้อมด้วยแบงก์การันตีที่ได้รับชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเองได้วิธีนี้เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้ขนส่งวางใจในระดับหนึ่งที่จะเสี่ยงมอบสินค้าให้ไปกับผู้ซึ่งไม่มีใบจ้างส่งมาเวียนคืนนั้นนี่คือปัญหาและวิธีแก้ปัญหาในทางปฏิบัติแต่วิธีแก้ไขปัญหานี้มิได้เปลี่ยนหลักกฎหมายแต่ประการใดนั่นหมายความว่าการที่ผู้ขนส่งส่งมอบสินค้าไปให้กับบุคคลที่มีใบจ้างส่งเขาก็ยังคงทำผิดกฎหมายขนส่งอยู่ดีเพียงแต่ว่าเขาเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายโดยหวังว่าคนที่มาขอรับมอบสินค้านั้นเป็นตัวจริงแล้วการเสี่ยงของเขาก็ไม่ใช่เสี่ยงลอยๆเสี่ยงโดยมีหลักประกันเอาไว้ระดับหนึ่งก็ทำให้มั่นใจได้ว่ามันคงเป็นตัวจริงนะไม่งั้นคงจะไม่ยอมเอา LOI และแบงก์การันตีมามอบไว้ให้แก่เราย้ำว่าผู้ขนส่งยังคงทำผิดกฎหมายอยู่ดียังคงเสี่ยงอยู่ดีแต่ผู้ขนส่งยินดีเสี่ยงเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายเดือดร้อนด้วยกันหมดในกรณีที่ใบจ้างส่งหายหรือใบจ้างส่งมาถึงผู้รับจ้างส่งช้ากว่าสินค้าที่มาถึงนักท่องเที่ยวทางแล้วภาษาอังกฤษเขาบอกว่าผู้ขนส่งทำเช่นนั้นด้วยความเสี่ยงของตัวเองผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ขนส่งเขาไม่รู้หรอกว่าคนที่มาขอรับมอบสินค้าโดยไม่มีใบจ้างส่งจะเป็นตัวจริงหรือไม่แต่ด้วยปัญหาที่รุมร้อมทุกฝ่ายบางครั้งเขาก็ยอมเสี่ยงส่งมอบสินค้าให้กับคนนั้นไปโดยขอ LOI และแบงก์การันตีมาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ำอีกครั้งหนึ่งว่าหลักกฎหมายยังคงมีหลักเดียวคือหลัก presentation rule คือหลักที่ว่าผู้ขนส่งมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าให้เฉพาะแต่บุคคลที่นำใบประสงค์มาเวคือเท่านั้นบทดูมาตรา28มาตรา28ได้บัญญัติไว้ว่าเมื่อได้ออกใบประสงค์ให้แก่กันไว้แล้วผู้รับประสงค์จะเรียกให้ส่งมอบของได้ต่อเมื่อเวรคืนใบประสงค์นั้นแก่ผู้ขนส่งหรือให้ประกันตามสมควรบนความเห็นของอาจารย์กำชัยจงจักรพันธ์เอาลิควิดเพเปอร์ลงคำว่าหรือให้ประกันตามสมควรออกไปหรือขีดเส้นสีแดงข้างกากบาททิ้งแล้วเขียนไว้ข้างๆว่าบัญญัติเกินมาผมรู้ว่าท่านไม่ค่อยกล้าทำเท่าไหร่ครับเพราะมันสื่อกับความรู้สึกของท่านมากว่าผมกำลังบอกชักต้อยชักคำตรงไปตรงมาว่ามาตราที่8ตอนท้ายบัญญัติไว้เกินมาแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้การตีความกฎหมายต่อไปปัญหาอะไรไปนั่งนึกเอาเองไม่อยากเสียเวลาตรงนี้เหตุผลในการสนับสนุนความเห็นของผมนอกจากที่อธิบายหลัก presentation rule มาโดยตลอดแล้วนั้นเหตุผลสนับสนุนอีกประการหนึ่งโปรดกลับไปดูนิยามใบประสงค์ในมาตรา3อีกครั้งหนึ่งมาตรา3บัญญัติเอาไว้ว่าบล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 าเอาเฉพาะตอนท้ายว่าและผู้ขนส่งรับที่จะส่งมอบของดังกล่าวให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับของนั้นเมื่อได้รับเวรคืนใบประสงค์มาตราสามมิได้มีต้อยความต่อว่าหรือได้รับประกันตามสมควรพูดใหม่ภาษาไทยเข้าใจง่ายๆมาตราสามกับมาตรา28บัญญัติไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันเมื่อขัดแย้งกันเมื่อไม่ตรงกันระหว่างมาตรา3กับมาตรา28มาตราไหนใหญ่กว่าครับนักกฎหมายมาตรา3เพราะเป็นบทนิยามถ้าใครไปค้นคว้าที่มาที่ไปของพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ.2534ก็จะถึงบางอ้อต่อไปว่าแล้วทำไมมาตรา28บัญญัติเช่นนี้ต่อไปครับผมกำลังบอกว่าใบประสงค์มีคุณสมบัติ3ประการคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยดีจังเลยนะเพราะมีคุณสมบัติตั้ง3ประการ CWBill Made Receipt Consignment Note มีคุณสมบัติเพียง2ประการอุ๊ยคนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกว่ามันเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะความจริงในดีก็มีเสียในเสียก็มีดีบนวิกฤตก็มีโอกาสบนโอกาสก็มีวิกฤตไม่มีอะไรดีที่สุดสำหรับทุกๆคนเราจึงต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าเราต้องการไปประสงค์หรือไม่ในการทำการค้าระหว่างประเทศของเราเราจึงต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าไอ้คุณสมบัติทั้ง3ประการนั้นเราในฐานะผู้ซื้อต้องการมันหรือไม่อย่างไรผมเคยเปรียบเทียบง่ายๆว่านานมาแล้วสมัยผมเป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีคนมาขายคอมพิวเตอร์ผมแล้วก็อธิบายข้อดีของคอมพิวเตอร์7-8-9-10-3ประการเต็มไปหมดเลยว่าทำอะไรได้บ้างเราก็ตื่นตาตื่นใจว่าข้อดีเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
แต่บนข้อดีเยอะแยะตามไปหมดนั้นข้อเสียก็ตามมาประการหนึ่งคือราคาแพงในขณะที่ผมวิเคราะห์ตัวเองแล้วว่าผมใช้คอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนเครื่องพิมพ์ดีดอย่างหนึ่งเพียงแต่เป็นเครื่องพิมพ์ดีดที่ดีมากที่มันเก็บอินโฟเมชันทั้งหลายทั้งปวงไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แต่แก้กี่ครั้งกี่หนก็ไม่ต้องเหนื่อยมากเหมือนสมัยก่อนเราทำวิทยานิพนธ์ผิดตัวเดียวพิมพ์ใหม่หมดทั้งนั้นซึ่งสมัยนั้นนักการไม่ค่อยเจอแล้วผมกลับไปค้นหนังสือตำราเก่าๆที่เราพิมพ์ด้วยตัวเองแล้วเป็นพิมพ์ดียังนึกอยู่เลยว่าคนสมัยก่อนทำงานยากเย็นและต้องอาศัยความท่าเทียมเยอะกว่ามากเมื่อวิเคราะห์ดังนั้นอ้อมอีกอย่างหนึ่งเราใช้คอมพิวเตอร์ก็ใช้เพียงเสิร์ชข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์เพื่อค้นคว้าเพื่อดูอีเมลเพื่อดู YouTube เพื่อบลาบลาใช้แค่สองอย่างอย่างอื่นที่มันมีมาตั้งเยอะแยะดูหนังฟังเพลงไม่ได้ใช้ไม่ได้ดูเอาออกเอาออกเอาออกราคาถูกลงอีกเยอะเลยผมกำลังจะเปรียบเทียบแค่นั้นเองว่าใบประสงค์มีถึง3คุณสมบัติแต่ถ้าคุณสมบัติประการที่3ที่ดูเหมือนดีนั้นคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยถามผมเอาไปทำไมถ้าเอาไปแล้วมันมีแต่คุณไม่มีโทษก็ไม่ว่ากันแต่มันมีโทษโทษประการที่1หรือข้อเสียประการที่1เราพูดไปแล้วว่ามันอาจมีกรณีที่เราทำไปตามกฎตกหล่นหายไปได้เราอาจมีกรณีที่เรือมันมาถึงท่าปลายทางเร็วแต่ใบกระส่งเดินทางทางไปรษณีย์ช้าหรือใบกระส่งต้องเดินทางผ่านธนาคารในกรณีที่เราชำระราคาโดยเลเตอร์ออฟเครดิตมันจึงมีกรณีที่ผู้รับกระส่งไม่สามารถไปนำสินค้าออกจากท่าเรือได้เพราะใบกระส่งหายหรือเพราะใบกระส่งยังเดินทางไม่ถึงก็ก่อให้เกิดปัญหาต้องแก้ไขต้องเสียเงินต้องเสียทองเพราะแบงก์การันตีเขาไม่ได้ออกให้ฟรีๆหรอกนะครับถามต่อไปว่าถ้าผู้ขนส่งเขาออกซีเวลิวที่เขาออกซีเวลิวก็เพราะว่าคู่สัญญาไม่ประสงค์เรียกร้องเอาใบจ่ายสดในกรณีที่ผู้ขนส่งออกซีเวลิวผู้ขนส่งจะรู้ทันทีว่าใครเป็นคนมีสิทธิ์มารับสินค้าณท่าปลายทางถามว่าทำไมผู้ขนส่งจะรู้ทันทีครับรู้สิครับเพราะผู้ขนส่งเป็นผู้ออกใบตราส่งและลงนามเองเขาย่อมรู้ว่าเขาใส่ชื่อใครลงไปให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับมอบสินค้าและเขารู้ต่อไปว่า CWBill โอนเปลี่ยนมือไม่ได้เพราะ CWBill ไม่มีคุณสมบัติประการที่3ที่เรียกว่า Document of Title หรือเอกสารสิทธิ์ดังนั้นเมื่อผู้ขนส่งออก CWBill ให้แก่ผู้ส่งของไปแล้วผู้ขนส่งเมื่อไปถึงท่าปลายทางเขาก็รู้ทันทีว่าใครมีสิทธิ์รับมอบสินค้าเพราะเขาเป็นคนเขียนลงไปเองในใบก็ดีในซีเวียนั้นแล้วเขาก็มั่นใจว่าไม่มีใครอื่นจะมารับมอบสินค้าเพราะซีเวียนโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ถ้าคนซึ่งมีสิทธิ์รับมอบซีเวียนทำซีเวียนตกน้ำหายไปคนนั้นสามารถมารับมอบสินค้าถ้าท่าปลายทางได้ไหมได้ครับเพราะผู้ขนส่งก็เพียงแต่ตรวจสอบสำเนาว่าไอ้หมอนี่เป็นผู้มีชื่อที่ระบุไว้ในซีเวลิวจริงขอไอดีครับดูถูกต้องก็ส่งมอบสินค้าให้หลักกฎหมายในบางกระจกก้มลงไปอ่านใหม่จึงไม่มีข้อขีดขั้นว่าผู้ขนส่งจะต้องได้รับเวทคืนซีเวลิวจึงจะสามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับกระส่งที่ได้รับซีเวลิวได้กลับมาใหม่จึงเหลืออยู่โจทย์เดียวสำหรับคุณในฐานะที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขายว่าคุณประสงค์อยากจะได้ซีเวลิวหรือบิลสปลัดดิ้ง
ก็ต้องถามกลับว่าแล้วคุณเอาบิลสแปรดดิ้งที่มันโอนเปลี่ยนมือได้ที่มันเป็นเอกสารแสดงสิทธิครอบครองไปทำไมวงเล็บว่าก็ต้องตอบว่าจะเอาไปเฉพาะกรณีที่เราคาดว่าเราหวังว่ามีความเป็นไปได้ว่าเราผู้ซื้อจะขายสินค้าชิ้นนั้นล็อตนั้นต่อไปในระหว่างที่สินค้าอยู่ระหว่างการเดินทางทางทะเลเพราะสินค้ามันจับต้องไม่ได้มันอยู่กลางทะเลเราก็ต้องขายโดยให้คนดูใบตาส่งในใบตาส่งมีเอกสารบอกว่าสินค้าจำนวนปริมาณน้ำหนักเท่าไหร่บอกไว้ว่าสินค้าคืออะไรบอกไว้ว่ารายละเอียดเพียงพอแล้วเราก็รู้ต่อไปว่าถ้ามีคนอยากซื้อแล้วเชื่อถือในเอกสารฉบับนี้เราก็ตลาดหลังนะโอนให้เขาไปได้เราจึงต้องตามบิลสแปรดดิ้งในกรณีนี้แต่ถ้าสินค้าที่เราซื้อไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ไม่ใช่สินค้าที่มีสภาพคล่องอันจะเปลี่ยนมือได้บ่อยๆและง่ายๆในระหว่างการขนส่งทางทะเลหรือเป็นกรณีที่เราประสงค์จะใช้สินค้านั้นอย่างแน่แท้เอามาเป็นวัตถุดิบเอามาทำอะไรก็แล้วแต่โดยไม่ประสงค์จะซื้อและขายในระหว่างที่มันอยู่กลางทะเลจะออกดีลสำหรับที่ไปทำไมลองเรียกว่านี่คือสิ่งซึ่งคนวงการขนส่งคนไทยมองไม่ออกแล้วนี่คือสิ่งซึ่งคนขนส่งเมืองไทยเคยชินกับการออกใบกระส่ง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 ตลอดเวลาก็เพราะทำตามตากันมาแล้วนี่คือเหตุผลซึ่งในประเทศอื่นมีสถิติระบุชัดเจนว่าเขาใช้ใบกระส่งไม่ถึงครึ่ง 50% ก็เพราะว่าเฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีโอกาสที่จะมีความเปลี่ยนมือสูงที่มีสภาพคล่องสูงที่มีราคาผักผลผักผวนพกผวนพกผันมากๆเท่านั้นจึงจะใช้ใบกระส่งเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเซลล์แอดรีเซลล์ Why the goods are on transit นั่นเองประการที่สองตามข้อเสียประการที่สองของมันก็คือมีโอกาสก่อให้เกิดการช่อฉนโกงกันได้โดยง่ายถามโอกาสนี้เกิดมาจากอะไรก็ล้วนเกิดมาจากลักษณะข้อดีประการที่สามนั่นเองเพราะที่มันโอนเปลี่ยนมือได้บังเอิญมันพ่วงติดมากับแนวปฏิบัติข้อหนึ่งของวงการขนส่งทางทะเลแนวปฏิบัติประการหนึ่งของการขนส่งของทางทะเลก็คือผู้ขนส่งเขานิยมออกใบกระส่ง3ใบแล้วระบุให้ทุกใบเป็นออริจินอลเป็นต้นฉบับหมดแล้วมาประจบเหมาะกับหลักกฎหมายขนส่งทางทะเลซึ่งก็ฝังรากลึกและพัฒนามาจากหลักกฎหมายอังกฤษที่เรียกว่าหลักคอมมอนลอว์One of the bill is being accomplished. The other shall stand void. แต่เป็นไทยง่ายๆหลักกฎหมายอังกฤษนี้หมายความว่าจะออกทีใบตาส่งก็ตามทีถ้าผู้รับตาส่งนำใบตาส่งที่ถูกต้องคือต้นฉบับมาส่งมอบให้กับผู้ขนส่งแม้เพียงฉบับเดียวผู้ขนส่งก็สามารถส่งมอบสินค้าให้ได้แล้วและเมื่อส่งมอบสินค้าให้โดยได้รับเวรคืนใบกระส่งมาแล้วแม้เพียงฉบับเดียวก็ถือว่าผู้ขนส่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขนส่งเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องแล้ว One of the bill is being accomplished The other shall stand void แปลเป็นไทยใหม่ผู้ขนส่งส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับกระส่งซึ่งนำใบกระส่งมาเวรคืนเพียงฉบับเดียวผู้ขนส่งก็ส่งมอบสินค้าให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วปัญหาก็คือแล้วใบที่สองใบที่สามล่ะเปิดโอกาสให้มีการโกงไหมเปิดโอกาสครับนายโกงทำสัญญาขายเรียบร้อยได้ดีลสแปรดดิ้งมา3ใบ
นายกไก่ก็ตั้งใจจะประกอบธุรกิจครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเอา3ใบขายใบที่1ให้กับนาย A ใบที่2สลักหลังโอนให้กับนาย B ใบที่3สลักหลังโอนให้กับนาย C ถ้านาย A นาย B นาย C ไม่รู้ความเหล่านั้นก็รับซื้อแล้วก็รับโอนใบตาส่งไป3คนก็คงสบายใจเพราะตัวเองถือใบตาส่งแต่ใครมีสิทธิ์รับมอบสินค้าต่อผู้ขนส่งนะค่าปลายทางครับก็ตอบว่าใครไปถึงผู้ขนส่งก่อนพรีเซนต์บิลสำลักดิ้นก่อนผู้ขนส่งส่งมอบให้ไปก่อนเรียบร้อยแล้วอีก2คนก็ดีอาร์เตอร์เชลสแตนวอยอีก2คนก็สอวอยอไปนั่นเองอีก2คนก็เหลือเพียงหันกลับมาตามเล่นงานกับผู้ขายของตนซึ่งถ้าเขาเป็นคนโกงณวันนั้นเขาก็หายจ้อยไปเรียบร้อยแล้วนี่คือข้อเสียแต่แน่นอนข้อเสียสองประการการค้าระหว่างประเทศนักธุรกิจนักประกอบการค้าก็หาวิธีป้องกันดังที่ปรากฏอยู่บน PowerPoint สิ่งเหล่านี้ไม่มีหรอกอยู่ในตำนานและขนของทางทะเลตามปกติแล้วเราก็จะไม่เข้าใจว่าที่บอกว่ามาตราที่8เขียนเกินเลยมาแล้วไม่ถูกเพราะอะไรถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้นักกฎหมายคนส่งทางทะเลหลายท่านกรุณาพูดตรงนะที่ผมพูดเสมอว่าจะเข้าใจกฎหมายคนส่งทางทะเลต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ของหลักกฎหมายคนส่งทางทะเลทั้งหมดด้วยไม่งั้นแล้วลำพังแต่เพียงอ่านพรบการรับผลของทางทะเลซึ่งบังเอิญเราก็ร่างออกมาบัญญัติออกมาเป็นกฎหมายโดยมีข้อบกพร่องมากมายตามสมควรนี่คือใบกลางจบที่มีคุณสมบัติสามประการหัวข้อต่อไปชนิดของใบกลางจบนะครับมีกี่ชนิดมี2ชนิดครับชนิดนี้เอามาจากไหนครับก็เอามาจากมาตรา12และมาตรา13คือชนิดรับของไว้เพื่อรอการบรรทุกภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า receive for shipment bill subladding ส่วนใบตราส่งชนิดบรรทุกแล้วเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า shipbill subladding หรือในภาษาอเมริกันก็เรียกว่า on board bill subladding ถามครับว่าไอ้ที่เราอธิบาย bill subladding ว่ามีคุณสมบัติ3ประการมัน bill subladding ประเภทที่1หรือ bill subladding ประเภทที่2ครับเดาก็ได้อย่าเรียกว่าดาวดูไม่สมศักดิ์ศรีกันในดินประเทศไทยสันนิษฐานจากความรู้ที่เราได้รับจากการรับฟังบรรยายที่ผ่านมาเราก็จะสันนิษฐานหรืออนุมานเอาได้ว่าบิลสแลดดิ้งที่จะเป็นคุณสมบัติ3ประการคือบิลสแลดดิ้งประเภทที่2เท่านั้นขอบคุณมากครับที่จบสัญญาปุ๊บปุ๊บสัญญามันฟ้องและประจักษ์กับตัวมันเองว่ารับไว้แต่ยังไม่เอาขึ้นเรือเนี่ยมันจะมีค่าอะไรแล้วถูกไหมครับรายการที่ปรากฏในใบกระดาษเมื่อกี้20ไม่มีอะไรนะครับ20ไปอ่านดูก็คือขั้นตอนการเปลี่ยนจากรีชีฟชิปเมนต์เป็นบิลสแลดดิ้งแค่นั้นเองอ่านดูก็พอจะทำความเข้าใจได้ต่อไปรายการที่ปรากฏในใบกระดาษตามมาตรา18เปิดมาตรา18อ่านดูจะเห็นว่ามีรายการเยอะแยะมากมายกันเต็มกฎหมายก็วางหลักแค่นั้นเองว่ารายละเอียดในมาตรา18นั้นเป็นเพียงแต่พึงมีหรือควรมีในใบกระดาษเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เสียหายเ
ถ้ามันมีลักษณะครบ3ประการที่เราพูดไปแล้วเพราะนั่นคือหัวใจของไตรสรหรือบิลสัมปทิหน้าที่ของผู้ขนส่งโทษทีหน้าที่ของผู้ส่งของชิปเปอร์หรือผู้ส่งของมีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่สองประการจ่ายเงินเมื่อคุณขอให้เขาขนส่งเขาทำการขนส่งให้คุณแล้วคุณชำระค่าขนส่งหรือที่เรียกว่าค่าระหว่างกับหน้าที่ประการที่สองคือหน้าที่เกี่ยวกับสัตว์อันตรายเรื่องใหญ่เป็นค่าระวางผมไม่ได้ลงในรายละเอียดเพราะว่ามันวางอยู่บนพื้นฐานหลักที่เราเคยศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีคุณยังไม่ชำระค่าระวางเราก็มีสิทธิ์ยึดหน่วงสินค้าไว้จนกว่าจะชำระค่าระวางตรงไปตรงมาตามหลักสิทธิ์ยึดหน่วงตามปกติธรรมดาแต่ที่น่าสนใจคือทรัพย์อันตรายอย่างไรเรียกว่าทรัพย์อันตรายนั้นจะมี International Maritime Dangerous Goods Code DIDN G Code นะครับระบุเอาไว้ว่าทรัพย์อันตรายจะมีทรัพย์อันตรายโดยสภาพกับทรัพย์อันตรายเนื่องจากวัตถุประสงค์การใช้งานหรือทรัพย์อันตรายโดยเหตุผลทางกฎหมายเราก็ไม่ต้องไปศึกษากันในรายละเอียดให้รู้แต่เพียงว่านี่คือทรัพย์อันตรายผู้ส่งของถ้าคุณส่งมอบสินค้าทรัพย์อันตรายให้กับผู้ขนส่งคุณมีหน้าที่ตามมาตรา33มีความรับผิดตามมาตรา34เพื่อประหยัดเวลาผมไม่อ่านจบนะครับจะเปิดโอกาสให้ท่านก้มลงอ่านมาตรา33 34จากเล็กน้อยก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับเล่มที่3คำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บ wonsun.com ก่อนผมไปต่างจังหวัดไปเจอนักศึกษาในสีบัณฑิตในต่างจังหวัดที่เขาไปศึกษาทางการศึกษาทางไกลของเรานะครับเขาเจอหน้าผมก็ทำหน้าเหมือนเห็นดาราเขาบอกว่าหน้าไม่เหมือนที่เห็นในทีวีเลยผมก็ตกใจเล็กน้อยว่าผมไปอยู่บนทีวีเมื่อไหร่กันนี่เขาก็บอกว่าอยู่บนทีวีที่เขาเรียนหนังสือในสีบัณฑิตอยู่แล้วก็แสดงความขอบคุณเล็กน้อยว่าเรียนหนังสือรู้เรื่องดีแต่ก็แสดงความเสื่ออักแล้วก็บ่นว่าอาจารย์น่าจะลงรายละเอียดแต่ละมาตราแล้วก็ยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาให้มากกว่านี้ผมก็ได้เรียนไปว่าผมปรับตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องกังวลผมเจตนาอธิบายเพื่อให้เรามีรากฐานความรู้ความเข้าใจการค้าระหว่างประเทศและขนส่งการทะเลแต่การอธิบายแล้วอ่านคำพิพากษาฎีกาไปเรื่อยๆขอประทานโทษไม่ใช่สไตล์ผมและก็จะไม่ทำแต่ตระหนักดีว่าท่านที่เรียนหนังสือนอกจากอยากได้ความรู้แล้วอยากสอบผ่านในดีประเทศไทยด้วยแล้วก็ตระหนักดีว่าการสอบของเนติบัณฑิตไทยก็ยังคงต้องยึดหลักแนวคำพิพากษาศาลฎีกาอยู่แต่ผมไม่เห็นว่าการเอาแต่นั่งอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาจะทำให้ท่านเกิดความเข้าใจภาพรวม
เกิดความเข้าใจหลักทางการค้าระหว่างประเทศและขนส่งทางทะเลไปได้อย่างไรท่านก็จะเข้าใจเป็นพิซนิวเป็นชิ้นๆตามพิธีการตัดสินไว้ก็เท่านั้นเองแล้วก็จอดจันไม่สามารถสานต่อความรู้ทั้งหมดเป็นระบบระเบียบและทำความเข้าใจกับมันได้ต่อไปหรอกหมดเนก็หมดกันแต่ผมก็จะใช้เวลาในช่วงสุดท้ายซึ่งได้ฝากบอกไปว่าก็ครั้งวันที่เท่าไหร่อ่ะวันนั้นจำวันไม่ได้ขอให้ตามดูแล้วกันวันนั้นเป็นวันที่ผมพยายามจะทำหน้าที่อาจารย์สอนเนโดยแท้มากขึ้นด้วยการเอาคำพิพากษาแต่ก็จะมาร้อยเรียงในสไตล์ของผมด้วยว่ามันอยู่ตรงช่องไหนที่เราอธิบายกันไปแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กำลังใจว่าวิชานี้ถ้าใครทิ้งก็มาหูเพราะอะไรเพราะคำพิพากษาฎีการวบรวมแล้วมีไม่กี่อย่างเท่าไหร่เลยถูกไหมครับเมื่อเทียบกับวิชาอื่นฎีกาเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะวิชานี้มันเพิ่งเกิดใหม่ซึ่งอย่างรากอยู่ในประเทศไทยไม่เกิน10กว่าปีมานี้เองแล้วคำพิพากษาฎีกาก็นับอยู่บนนิ้วมือเรานี่แหละไม่เยอะอะไรนักหนาเลยครับผมคนที่จะสอบเมและคนที่สอบผู้ช่วยส่วนใหญ่ทิ้งที่ผมทราบว่าทิ้งเพราะอะไรเพราะเวลามาตรวจข้อสอบดีจังเลยในฐานะคนตรวจข้อสอบนะครับผมพูดกับนักศึกษาไปแล้วว่าอาชีพของคนเป็นอาจารย์เกรียงที่สุดคือตรวจข้อสอบใครที่ยังพูดคำนี้ไม่เป็นแสดงว่ายังไม่ซึ้งของความเป็นอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์เมื่อไหร่เลือกหนีได้จะหนีตรวจข้อสอบแต่บังเอิญมันหนีไม่ได้โดยสภาพและเวลาตรวจข้อสอบเนก็จะรู้ว่าดีกันเลยนักศึกษาจะไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบเยอะมากกว่าข้ออื่นๆทั้งสิ้นซึ่งก็เป็นข้อดีแต่ในขณะเดียวกันก็แม้ว่าผมจะชอบมาตรวจงานแต่จริงๆแล้วก็ฝากอีกครั้งหนึ่งว่าไม่น่าหนีมันเลยด้วยเหตุผลประการอะไรทั้งปวงก็เดี๋ยวอีกตอนท้ายนะครับที่จะพูดเรื่องตัวสองเรื่องทรัพย์อันตรายข้อที่หนึ่งหลังจากเราอ่านตัวบทจบแล้วผู้ส่งของเมื่อส่งทรัพย์อันตรายคุณต้องมาต้องทำเคลื่อนหมายต้องปิดป้ายให้รู้ว่าทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์อันตรายเพื่ออะไรเพื่อพวกคุณส่งเขาจะได้หามาตรการในการป้องกันดูแลต่างถ้าคุณไม่บอกคุณก็ต้องแจ้งให้ผู้คุณส่งทราบถึงทรัพย์อันตรายนะและถ้าผู้คุณส่งร้องขอเพราะเขาไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับมันดีคุณก็ควรแจ้งข้อควรระวังและวิธีป้องกันมันด้วยนี่คือภาระหน้าที่ของผู้ส่งของหากผู้ส่งของไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นี้ผลก็ปรากฏอยู่ในมาตรา34ทรัพย์อันตรายไม่บอกหรือถ้าติดไฟฉันโยนทิ้งแล้วโยนทิ้งแล้วผู้ขนส่งไม่ผิดเมื่อไม่ผิดแล้วยังมีสิทธิ์ได้รับค่าขนส่งด้วยแม้ปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่ทรัพย์อันตรายนั้นยังคงก่ออันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้ขนส่งก็สามารถทำลายได้ทำลายได้โดยตัวเองไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยตัวอย่างก็ตามที่ปรากฏอยู่บนเท่าไหร่เรื่องนี้ก็มีอยู่สองฎีกาแค่นั้นเองตัวอย่างฐานไม้ที่ลุกติดไฟได้เองอ่านเจอหรือยังครับแล้วตัวอย่างฎีกาเนี่ยก็โยงไปสองเรื่องด้วยถูกไหมครับกับเรื่องอย่างไรถือว่าได้ส่งมอบสินค้าแล้วตามมาตรา39 40 41ผมเร็วไปหรือเปล่าครับเรื่องช้าไปเร็วไปก็เป็นเรื่องโลกแตกนะครับเพราะท่านมีคนจำนวนหลายร้อยคนคนที่อ่านสื่อมาคล่องแคล่วแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจดีแล้วก็นั่งรอเมื่อไหร่จะขยับต่อไปค
นที่ไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้อ่านตัวบทหรือมีเหตุว่าจะช้ากว่าคนอื่นประการใดประการทีก็จะรู้สึกว่าตรงนี้ยังไม่ทันเสร็จเลยไปแล้วตามไม่ทันก็เป็นภารกิจของนักศึกษาที่ต้องอ่านตัวบทเรียนมาให้พร้อมครับผมแล้วสิทธิของผู้ส่งของล่ะมีอะไรมีสิทธิที่จะเรียกให้ออกไปจากระบบอันนี้ก็โยงกับที่ผมอธิบายไปแล้วว่าถ้าไม่เรียกให้เขาออกใบการส่งผู้ขนส่งเขาก็อาจจะออกใบรับของอย่างอื่นให้เช่น GAB ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า On Shipper Demand เนื่องจากผู้ส่งของเป็นผู้สัญญากับผู้ขนส่งเขาจึงมีสิทธิในการสั่งบอกให้ของหยุดส่งหรือส่งไปให้เป็นคนอื่นก็ได้แต่เนื่องจากถ้าออกใบการส่งหลัก presentation rule ก็กลับมาใหม่มาตรา36จึงวางย้ำหลัก presentation rule ว่าคุณสั่งฉันก็ได้แต่คุณต้องเอาใบการส่งมาเวนคืนไว้ให้ฉันให้หมดพอมีฉะนั้นแล้วเดี๋ยวใบการส่งไม่รู้โอนเปลี่ยนมือไปยังใครแล้วคนนั้นมารับของแม้ค่าปลายทางแล้วฉันไม่ดีส่งให้ฉันก็จะทำผิดกฎหมายขนส่งนั่นเองก็ต้องอ่านข้อความ36สักนิดหนึ่งก็จะเข้าใจที่ผมอธิบายเกตว่ามาตรการจัดระบบถ้าออก CVview ต้องทำอย่างนั้นไหมครับก็ไม่ต้องทำนั่นเองก็สอดรับกับหลักกฎหมายที่อธิบายท่านมาในตอนต้นแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากลับไปทบทวนคำบรรยายตอนต้นให้แน่นคำบรรยายนั้นถ้าเข้าใจชัดเจนดีจะมีส่วนอย่างมากทำให้เราอ่านตัวบทกฎหมายและคำอธิบายได้เข้าใจถึงเหตุถึงผลของการประยัดกฎหมายไว้ละเอียดละออมมากยิ่งขึ้นครับถัดไปอันนี้ไปเร็วนิดหนึ่งที่ไปเร็วนิดหนึ่งเพราะอะไรครับพอโดยระบบกฎหมายไทยหน้าที่ของผู้ขนส่งไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่ละประการที่สองเพราะโดยคำพิพากษาศาลฎีกาจะไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องหน้าที่ของผู้ขนส่งซึ่งมันมีสาเหตุมาจากประการที่หนึ่งนั่นเองกฎหมายอีกครั้งหนึ่งในระบบกฎหมายอังกฤษในอนุสัญญาเฮกและเฮกวิสติรูหน้าที่ของผู้ขนส่งสำคัญมากว่าผู้ขนส่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการขนส่งทางทะเลอย่างไรบ้างเพราะการปฏิบัติหน้าที่แล้วนำไปสู่ความสูญเสียหายเพราะการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องแล้วนำไปสู่ความสูญหายเสียหายของสินค้าเท่านั้นจะเป็นความรับผิดของผู้ขนส่งแต่โดยระบบกฎหมายใหม่ที่อยู่ในอนุสัญญาแฮมเบิร์กรูลซึ่งก็คืออยู่ในพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ. 2534หน้าที่ผู้ขนส่งในทางปฏิบัติลดความสำคัญลงมากเพราะมาตรา39บัญญัติให้ผู้ขนส่งต้องรับผิดไว้ก่อนหากของหรือสินค้านั้นอยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งโปรดดูมือผมมาตรา39วางหลักความรับผิดว่า
ผู้ขนส่งต้องรับผิดไว้ก่อนหากของนั้นสูญเสียหายในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งพยายามเขย่านิ้วมือด้วยนี่คือความดูแลของผู้ขนส่งส่วนไอ้ความดูแลตามรูปที่เห็นนี้กินความแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเจอกันนัดหน้าพูดเหมือนเล่นกีฬาเลยเจอกันนัดหน้าหรือกล่าวอีกในหนึ่งมาตรา39วางหลักสันนิษฐานให้ผู้ขนส่งรับผิดไว้ก่อนนั่นเองแล้วผู้ขนส่งจะต้องพิสูจน์ว่าตนเองไม่ต้องรับผิดเพราะอะไรเหตุผลของการต่อสู้ว่าผู้ขนส่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่จึงสำคัญน้อยลงน้อยลงโดยสภาพของเรื่องนั่นเองและนี่คือเหตุผลที่การต่อสู้คดีในศาลยังไม่มีประเด็นว่าผู้ขนส่งคุณทำให้เรืออยู่ในสภาพพร้อมไปจนไปกลางทะเลหรือเปล่าเพราะผู้รับการส่งเขาไม่ต้องพิสูจน์เลยว่าผู้ขนส่งอยู่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดีแต่กระนั้นก็ตามทีเราก็จำเป็นต้องเข้าใจหน้าที่ของผู้ขนส่งคร่าวๆตามสมควรจึงได้ใส่อยู่ใน PowerPoint ให้นักศึกษารับทราบด้วยเพราะอย่าลืมว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อท่านไปเป็นทนายหรือผู้พิพากษาคดีขนส่งทางทะเลอาจไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทยคือพระราชบัญญัติการรับขนส่งทางทะเลและเมื่อนั้นคุณจะต้องพิจารณาความสำคัญหน้าที่ของผู้ขนส่งต่อไปครับ1หน้าที่ในการทำให้เรืออยู่ในสภาพที่พร้อมจะเคลื่อนทางทางทะเลที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า seaworthiness 2หน้าที่ในการดูแลและจัดการเกี่ยวกับสินค้า care of cargo 3หน้าที่ในการไม่บรรทุกสินค้าบนปากระวาง on deck cargo 4หน้าที่ในการออกใบตราส่งissue abuse supplanting และ5หน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้ตราส่งเมื่อของไปถึงท่าปลายทาง notice to the consignee of the goods หน้าที่ของผู้ขนส่งปรากฏอยู่ในมาตรา8และมาตรา9ทำให้เรืออยู่ในสภาพที่พร้อมจะเผชิญภัยทางทะเลพูดง่ายๆว่าคุณมีหน้าที่ขนส่งของทางทะเลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งคุณเอาเรือโคโดโกโสมีรูเบลเลอร์เลยอยู่ใต้ท้องเรือมาขนส่งสินค้าได้ไหมไม่ได้เพราะมันย่อมเห็นได้โดยประจักษ์ว่ามันจะไปถึงปลายทางได้อย่างไรคุณจะนำเรือที่ไม่มีเรดาร์เพื่อจะบอกว่าควรจะหันซ้ายหันขวาแล้วคุณไปตกค่ำคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าจะหันหัวเรือไปทางไหนสั้นๆง่ายๆแค่นี้เพื่อจะบอกว่าหน้าที่เตรียมเรือให้พร้อมที่จะเผชิญภัยทางทะเลเป็นหน้าที่สำคัญของผู้ขนส่งในรายละเอียดก็ข้ามไปความจริงถ้าใครศึกษากฎหมายขนส่งทางทะเลอย่างละเอียดซึ้งเฉพาะหัวข้อนี้ก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6วันแล้วครับหัวข้อนี้ก็มีคำพิพากษาฎีกาเต็มไปหมดเลยถ้าจะนั่งอ่านกันเต็มก็ครึ่งค่อนเล่ม3 4 5ไว้หน้าเห็นไหมครับความพร้อมของเรือในการเดินทะเลความพร้อมของเรือในการรับขนสินค้าเรือพร้อมแหละแต่ปรากฏว่าคุณรับขนของสดเสียได้ในเรือคุณไม่มีห้องเย็นอย่างนี้พร้อมไหมครับอย่างนี้ก็ไม่พร้อมนั่นเองหน้าที่ของผู้ขนส่งประการที่สองดูแลจัดการเกี่ยวกับสินค้าให้ดีเราเรียกว่า take care of cargo ถามว่าสินค้ามันจะเสียหายตอนไหนก็ตอนยกขึ้นยกลงเนี่ยครับกฎหมายก็เลยวางหลักว่าคุณควรจะต้องเก็บ
รักษาบรรทุกยกขนถ่ายด้วยความระมัดระวังหน้าที่ประการที่3เราผ่านมา2หน้าที่แล้วนะครับหน้าที่ประการแรกคือทำให้เรืออยู่ในสภาพที่พร้อมจะเผชิญภัยทางทะเลถูกระวายอันซีเวอร์ที่ชิปหน้าที่ประการที่2คือหน้าที่ในการดูแลและจัดการเกี่ยวกับสินค้าทูเทคแคร์คาโก้หน้าที่ประการที่3คือไม่บรรทุกสินค้าบนปากตะวันหรือที่เรียกว่าออนเด็กคาโก้มาตรานี้นักศึกษาต้องอ่านตัวบทสักเล็กน้อยเพราะความสำคัญของมันไม่ได้อยู่ออนเด็กอย่างเดียวแต่ความสำคัญของมันที่จะโยงกับคำพิพากษาฎีกาความน่าระวังของมันอยู่ที่มาตรา11วงเล็บ4กับวงเล็บ5ขออนุญาตเปิดตัวบทวงเล็บ4กับวงเล็บ5ครับแน่นอนโดยปกติแล้วที่ที่ควรจะเก็บสินค้าคือที่อยู่ในระวางเรือที่วางอยู่บนดาดฟ้าเรือที่เรียกว่าปากระวางเรือก็ตามทีมันเป็นที่ที่ไม่เหมาะสมจะวางสินค้าเพราะอาจเปียกน้ำอาจถูกลมพัดหล่นทะเลไปได้เลยแน่เขาจึงวางหลักทั่วไปว่าห้ามบรรทุกสินค้าบนปากระวางแต่ก็มีข้อยกเว้น3กรณีข้อยกเว้นโดยประเพณีทางการค้าข้อยกเว้นโดยสัญญาและข้อยกเว้นโดยกฎหมายแต่ประเด็นที่ผมเป็นห่วงมากกว่าเพราะมีโอกาสโยงไปยังคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อ2ในปฏิบัติไทยก็คือวรรค4และวรรค5โปรดฟังประมาณนี้ฟังครับว่าถ้ามีการบรรทุกของบนปากระวางโดยขัดต่อบทบัญญัติในวรรค1หรือในกรณีที่ไม่ได้จดแจ้งข้อตกลงไว้ในใบราจดหรือเอกสารอื่นตามวรรค3มิให้นำบทบัญญัติมาตรา51 52 53 54 55มาใช้ลงครับเปิดไปดูมาตรา51 52 53 54 55อยู่ในหมวดอะไรครับข้อยกเว้นความรับผิดแต่ไทยเป็นไทยก็คือถ้าคุณทำผิดเรื่องขนสินค้าบนปากระวางคุณห้ามอ้างเป็นเหตุยกเว้นความรับผิดครับพูดใหม่ก็คือมาตรานี้ตัดสินคุณอ้างข้อยกเว้นความรับผิดนั่นเองซึ่งโปรดระวังมาตรา11วรรคสุดท้ายในกรณีที่มีความตกลงโดยชัดแจ้งระหว่างผู้ขนส่งกับผู้ส่งของให้บรรทุกของใดในระหว่างถ้าผู้ขนส่งบรรทุกของนั้นบนปากระหว่างให้ถือว่าผู้ขนส่งกระทำการหรือมดเว้นกระทำการตามมาตรา60วงเล็บ1มาตรา60อยู่ในหมวดอะไรครับอยู่ในหมวดว่าด้วยข้อจำกัดความรับผิด60อธิบายอะไรครับอธิบายว่าถ้าเข้าข้อ60คุณผู้ขนส่งไม่มีสิทธิ์อ้างข้อจำกัดความรับผิดนั่นเองพูดง่ายๆ11วงเล็บ4เป็นบทตัดสินในการอ้างข้อยกเว้นความรับผิด11วงเล็บ5หรือวงท้ายเป็นบทตัดสินผู้ขนส่งในการอ้างข้อจำกัดความรับผิดนั่นเองใส่ดอกจัน500ดอกถามว่ามีคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับ2วรรคนี้ไว้หรือยังครับมีแล้วและโปรดระวังมันอาจนำ
เอามาเป็นส่วนหนึ่งของการออกข้อสอบเนติบัณฑิตไทยได้ต่อไปหน้าที่ในการออกใบกระส่งเอกสารที่ออกและใช้ในการขนส่งทางทะเลมีหลายประเภทพูดมาแล้วถ้าคุณต้องการใบกระส่งคุณต้องบอกเขาให้ออกเขาจึงจะออกให้ on shipper's demand อย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับว่าในพรบการรับผลของทางทะเลหัวข้อเหล่านี้ไม่ค่อยมีบทบาทหรือความสำคัญเท่าไหร่เลยเพราะโครงสร้างความรับผิดแตกต่างจากที่ระบุไว้ในอนุสัญญาเฮรูเฮวิสติรูและหลักคอมมอนลอว์ถ้าหน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับกราส่งเมื่อของไปสินค้าปลายทางตามมาตรา16หน้าที่นี้มีขึ้นก็เพื่อช่วยให้ทำให้ผู้รับการส่งทราบและสามารถไปรับมอบสินค้าณท่าปลายทางได้อันที่จริงบทไม่ได้ขอพูดในเชิงวิชาการอีกนิดหนึ่งอนุญาตไหมครับผมเคยพูดแล้วชั่วโมงนี้ก็พูดว่าพรบการรับผลของทางทะเลเนี่ยเราร่างขึ้นมาท่ามกลางความบกพร่องจำนวนมากชี้ไปตรงไหนก็เห็นมาตรา16เราก็อ่านดูเมื่อของไปถึงท่าปลายทางหรือที่หมายปลายทางตามที่ตกลงกันไว้แล้วผู้ขนส่งต้องเลยนะครับบอกกล่าวแก่ผู้รับการส่งโดยไม่ขัดขืนผู้ขนส่งต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับการส่งโดยไม่ขัดขืนก็มีหลายคนแปลความว่าต้องนี่แสดงว่ามีหน้าที่ต้องทำโดยแท้ถ้าไม่ทำก็ผิดกฎหมายคนก็เลยไปเปรียบเทียบว่าเอ๋แล้วมาตราอื่นบางมาตรากฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องกรณีเช่นนั้นจะถือว่ามีหน้าที่หรือไม่ก็ถกเถียงกันแต่มาตรา16นี้เองถ้าดูตัวมันเองแล้วถามว่าท่านเห็นข้อบกพร่องหรือไม่ครับท่านเห็นปัญหาหรือไม่ครับก็เดาว่าท่านไม่เห็นแต่ถ้าผมชี้ขออนุญาตนิดเดียวปรากฏว่าผู้ขนส่งได้รับมอบสินค้าไว้แล้วออกใบราส่งให้กับผู้ส่งของต่างต่อมาผู้ส่งของนั้นก็ขายสินค้านั้นต่อไปในระหว่างที่สินค้าอยู่กลางทะเลขายข้าวสารสลักหลังโอนต่อผู้ซื้อคนที่1ผู้ซื้อคนที่2ผู้ซื้อคนที่3ผู้ซื้อคนที่4ถามว่าผู้ขนส่งจะเอาปัญญาที่ไหนแจ้งบอกกับผู้รับการส่งได้ก็เพราะเขาไม่มีปัญญารู้หรอกว่าใครเป็นผู้รับการส่งในกรณีนั้นส่วนเราจะมีความกฎหมายมาตรานี้ว่าอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันละครับก็เป็นปัญหาที่ชี้ไว้เห็นว่าเห็นหรือไม่ครับว่าการเรียนหนังสือการเรียนกฎหมายในมหาวิทยาลัยกับในเมติบัณฑิตไทยอาจจะแตกต่างกันตรงจุดนี้นะครับเพราะเรามักจะเรียนกฎหมายอย่างที่มันเป็นโพสิทีฟเราให้เรียนแล้วก็ว่ากันไปตามเรื่องซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดแต่ประการใดนะครับเพียงแต่ว่าก็ให้เข้าใจว่าทำไมคนที่มาจากมหาวิทยาลัยก็พูดถึงหลักคิดครับเพราะจริงๆในหมวดหนึ่งผมพูดเรื่อยในฐานะที่ผมทำหน้าที่เป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมายกฎหมายย่อมเป็นผลผลิตจากแนวคิดและหลักการถ้าแนวคิดหรือหลักการผิดเพี้ยนไม่ถูกต้องกฎหมายก็ย่อม
ปิดเบี้ยวและบกพร่องไปด้วยโดยปริยายการออกแบบกฎหมายการตรากฎหมายจึงเป็นผลผลิตของวิธีคิดหลักการที่ถูกต้องเสียก่อนถ้าแค่คิดก็ผิดแล้วโอกาสกฎหมายจะผิดพลาดก็มีมากมายคิดถูกแล้วด้วยความไม่สมประกอบของมนุษย์ทวีด้วยความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์กฎหมายยังอาจบกพร่องได้ในกระบวนการตรากฎหมายต่อไปนั่นก็เป็นประเด็นปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขปรับปรุงต่อไปครับจบหน้าที่ของผู้ผลสมเป็นไปตามตารางที่ตั้งใจไว้เพราะว่าคอยถัดไปผมจะอารัมบททิ้งไว้ก่อนโครงสร้างความรับผิดของผู้ขนส่งในกฎหมายแต่ละฉบับไม่เหมือนกันเรารู้แล้วสันนิษฐานว่าพวกเรารู้แล้วว่ามีหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ที่เกี่ยวกับขนส่งทางทะเลมีอนุสัญญา Hague Rules International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading 1924หรือที่เรียกสั้นๆว่า Hague Rules มี Hague Wisby Rules เรียกยาวๆไม่เอาละแล้วก็มี Hamburg Rules The United Nations Conventionon candidates of goods by the 1978 มี Rotterdam Rules United Nations Convention for the candidates of goods by the Holy Party by the เห็นหรือเปล่าว่ามีกฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับมากที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศไม่ต้องพูดถึงกฎหมายภายในประเทศ National Law หรือ Local Law ทั้งหลายนอกจากพระราชบัญญัติการรับผลของทางทะเลหรือ The Thai Carrier Goods by Sea Act BE 2534ที่เราเรียกสั้นๆว่าไทยคอกซ่ายังมี UK คอกซ่ามีออสเตรเลียคอกซ่ามี Harker Act ของอังกฤษมี Carrier Goods by Water ของแคนาดาล้วนมีรายละเอียดเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนผมกำลังบอกว่าโครงสร้างความรับผิดของแต่ละกฎหมายไม่เหมือนกันครับว่าเฉพาะโครงสร้างความรับผิดของไทยจะเริ่มต้นกำหนดไว้ในมาตรา39ว่าให้ผู้ขนส่งต้องรับผิดไว้ก่อนหาความสูญหายความเสียหายหรือความสมมอบกัญชานั้นเกิดในระหว่างที่สินค้าอยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งประการที่1เอา3ประการใหญ่ๆไปนะครับประการที่2ถ้าเข้าข้อที่1แล้วประการที่2ผู้ขนส่งก็ต้องรับผิดผู้ขนส่งจะพ้นความรับผิดได้ต่อเมื่อตนเองต้องพิสูจน์ว่ามันเข้าข้อยกเว้นความรับผิดหรือเข้าข้อยกเว้นของกฎหมายเรื่องใดอันทำให้ตนเองไม่ต้องรับผิดและประการที่สามเป็นความบกพร่องทางด้าน PowerPoint นะครับขอประทานโทษไม่ได้ไม่สนใจประการที่3หากผู้ขนส่งต้องรับผิดแล้วและไม่สามารถอ้างข้อยกเว้นความรับผิดใดๆได้แล้ว
ประการที่3ผู้ขนส่งยังคงมีสิทธิ์อ้างอะไรครับอ้างอะไรครับช่วยผมหน่อยข้อจำกัดความรับผิดเพื่อรับผิดจำนวนจำกัดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้3สเต็ปใหญ่ๆแค่นี้เองในการทำข้อสอบในปีผลิตไทยแต่ใน3สเต็ปนี้ในชั่วโมงหน้าผมจะขยายโดยเอาหลักกฎหมายเอาตัวบทเอาแนวคำพิพากษาสอดใส่ลงไปให้เห็น3สเต็ปเท่านั้นเอง1หากความสูญเสียหายและทักษะเกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งถ้าผู้ส่งของพิสูจน์ได้ดังนี้ผ่านสเต็ปที่1ผู้ขนส่งต้องรับผิดไปก่อนละผู้ขนส่งเมื่อผ่านอย่างที่1มาแล้วผู้ขนส่งก็ยังสามารถหาเหตุให้ตนเองไม่ต้องรับผิดได้โดยการอ้างข้อยกเว้นความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในหมวดว่าเป็นข้อยกเว้นความรับผิดตั้งแต่มาตรา51 52เป็นต้นไปหรืออ้างข้อยกเว้นอื่นๆที่กระจัดกระจายอยู่ในมาตราอื่นในพระสัญญาให้ได้ถ้าอ้างสองข้อนี้แล้วประสบความสำเร็จละล่าผู้ขนส่งก็ทำไมก็ get out of the duty ก็หลุดพ้น liability ไปได้นั่นเองโดยการอ้างว่า sorry แม้ของจะสูญเสียหายในระหว่างที่อยู่ในความดูแลผมก็จริงแต่มันเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามมาตรา51บายบายมันเกิดจากไฟไหม้บายบายมันเกิดจากบายบายมันเกิดจากเกิดอะไรก็ได้พิสูจน์ให้ได้ครับถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณต้องรับผิดแล้วแต่ยังมีข้อที่3ว่าแม้จะต้องรับผิดแต่คุณก็ต้องสามารถนำสื่อพิสูจน์ได้ว่าเฮ้นี่เข้าเหตุข้อยกข้อจำกัดความรับผิดของฉันอยู่แม้ฉันต้องรับผิดต่อเธอแต่ฉันสามารถจ่ายเธอไม่เกิน 10,000 บาทต่อประวัติการหรือเท่าไหร่ไปอ่านดูเองอีกทีเห็นสามสเต็ปนี้ไหมครับชั่วโมงหน้าจะขยายนะเพราะฉะนั้นการบ้านประการที่1พวกเราต้องช่วยกันไปหาตัวบทมาให้แม่นยำสักเล็กน้อยตัวบทที่ว่านั้น61ตัวบทผมก็พยายามช่วยรักษาให้เหลือเพียง38มาตราหมายความว่าชโยที่เหลืออีกประมาณ30เอาลิควิดเพเปอร์ลบทิ้งเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่เราก็ยังคงต้องทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมันซิสเตเมติกครับมันไม่มีทางเรียนอันหนึ่งอันหนึ่งไม่เรียนได้หรอกความจริงผมพูดซะด้วยซ้ำว่าอ่านพรบการรับผลอโลนก็ไม่มีทางเข้าใจรับผลได้ดีหรอกต้องอ่านย้อนไปแฮมเบอร์อ่านย้อนไปเลฟวิสปี้อ่านย้อนไปเลฟรูและที่สำคัญที่สุดต้องเข้าใจหลักกฎหมายอังกฤษอันเป็นรากฐานของกฎหมายขนส่งทั้งหลายในโลกนี้นี่เป็นแฟกต์นะครับไม่ใช่เป็นความเห็นเลยเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของการเปลี่ยนแปลงของการวางกฎระเบียบจนมาถึงทุกวันนี้แต่กระนั้นก็ตามทีนักศึกษาก็รู้สึกดีใจถ้าจะช่วยหนูสักหน่อยช่วยผมสักหน่อยให้มีที่เน้นมากขึ้นเลขที่ออกเป็นการนี้3 4 5 6 11 15 17 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 และ38สามสิบเก้าถึงสี่สิบเจ็ด
51ถึง53และ58ถึง60ความเสี่ยงภัยใดๆในการไม่อ่านตัวบทให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นของนักศึกษาเองโดยแท้ขีดเส้นได้500เส้นตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งความเสี่ยงภัยในการไม่อ่านตัวบทให้ครบถ้วนถูกต้องทุกมาตราเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาเองโดยแท้ขีดเส้นได้500เส้นเก่งนะไม่ผิดหรอกครับแต่ต้องทำความเข้าใจทั้งหมดด้วยประการที่สองที่เป็นภารกิจของนักศึกษาไปอ่านรวบรวมคำที่ด้านสาริกาเกี่ยวกับคุณจบแต่งทะเลแล้วถ้าดีกว่านั้นจัดหมวดหมู่เลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องข้อยกเว้นความรับผิดถูกไหมครับเรื่องนี้คือเรื่องของข้อจำกัดความรับผิดเรื่องนี้คือเรื่องหัวข้อที่หนึ่งคือการแยกกว้างที่เป็นสามหลอกแน่นอนการมาตรามันใช้ได้ข้ามลูกข้ามดอกข้ามหลอกก็ไม่เป็นไรแล้วมาตราคำพิพากษาใดๆที่มันเป็นเรื่องซ้ำๆกันใครประกาศอยู่ด้วยกันด้วยเพราะในคำพิพากษาหลายมาตราก็พูดเฉพาะความหมายของผู้ขนส่งว่าตัวแทนของผู้ขนส่งไม่ใช่ผู้ขนส่งจึงไม่มีสิทธิ์รับผิดได้เห็นไหมครับผมจะมาแจกแจงให้ท่านเห็นต่อไปท่านทำกันบ้างจะทำไหมครับขอบคุณมากประการที่สามสุดท้ายนะครับประการที่สามเดี๋ยวท่านส่งตัวแทนมารับสรุปย่อเป็นเอกสารสามแผ่นที่ผมลองรับมาเป็นแนวคือก็เว้นช่องให้เราเขียนอะไรเพิ่มเติมไปด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาเก่งมากเลยเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมาไปวางไว้ที่ร้านกาแฟเรียบร้อยแล้วเราก็ไปขอจากร้านกาแฟได้เลยนะครับก็มันแค่สี่แผ่นแค่นั้นเองถ้าถ่ายหน้าหลังก็แค่สองแผ่นเองเพียงแต่ว่าผมเว้นไม่พอนักศึกษาก็จดเพิ่มตัวเองแล้วกันถ้าไปทำงานบ้านมาก่อนก็จะมีกรอบแนวความคิดในการที่จะใช้เขียนตอบข้อสอบเนได้แล้วและย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าข้อสอบเนแม้จะเป็นข้อสอบในเชิงเดินตามแนวคำพิพากษาสารฎีกาซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าจำเลขคำพิพากษาฎีกาได้หลายท่านก็ดูจะแฮปปี้มีความสุขนะครับแต่ที่สำคัญเหนือคำพิพากษาฎีกาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะโดยอาจารย์ที่เป็นผู้พิพากษาอัยการหรืออาจารย์ที่เป็นพรักติชเนอร์หรืออาจารย์ที่มีอาชีพเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยตัวบทมาตรายังคงสำคัญมากที่สุดอยู่ดีขีดเส้นได้500เส้นครั้งหน้าพบกันวันนี้เท่านี้สวัสดีครับ